สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำแอป Fast r e b o o k Pro นะครับซึ่งแอปตัวนี้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเป็นเวอร์ชั่นธรรมดานะครับสื่อเป็นหนึ่งในแอปในตำนานนะครับใน playlist แอปในตำนานผมทุกใจมากนะครับตัวนี้ผมเลยลองซื้อตัวโปรมาลองดูก็พบว่าโอ้โหดีกว่าตัวฟรีเยอะเลยนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าดาวของตัวโปรเนี่ย ได้มากกว่านะครับ4.5ดาวใช่นะครับปกติแล้วเนี่ยมีไม่กี่แอปนะที่ตัวเสียตังจะได้ดาวเยอะกว่านะครับซังสื่อคนที่เขาซื้อไปเนี่ยมันถูกใจจริงๆผมใช้เองก็ถูกใจมากนะครับถึงเอามาทําคลิปแนะนํากันวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับในตัวเวอร์ชั่นธรรมดาเนี่ยนะครับก็ทํางานแค่นี้เป็นการเคลียร์นะครับโปรเซสหลักๆ นะครับที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับแต่ว่าไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้นะครับไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยซึ่งฟังก์ชันที่มันเพิ่มมากับตัวโปรเนี่ยมีเยอะมากเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับตัวนี้คือตัวโปรนะครับตรงนี้ถ้าเรากดปุ่มรีบูตนาวไปนะครับมันก็จะได้ผลเหมือนตัวฟรีนะครับแต่ฟังก์ชันที่จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับมันอยู่ตรงนี้ครับตรงรูปเฟืองนี่นะครับอ่านี่นะครับ Manage Exclude List ก็คือถ้าเราไม่ต้องการให้มันเคลียร์แอปอะไรจากในหน่วยความจำหรือว่าที่มันทำงานอยู่เบื้องหลังหรือเป็น Third Party แอปก็คือ Third Party หมายความว่าเป็นแอปอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในระบบของตัวยี่ห้อของมือถือที่คุณใช้มาหรือตัว Android นะครับไม่ใช่แอป Google อะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้เราสามารถทำการนี้ได้ตัวนี้มัน ขึ้นนี่มาอ่าเป็นเราว่าว่าอาจจะไปเคลียร์ไอ้นี่มันนะครับไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับ Android นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถติ๊กได้นะครับถ้าจะเอาออกก็กดอีกทีหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแฉ่นั้นผมแนะนําให้ติ๊กแอป,ปที่คุณต้องการแจ้งเตือนไว้ทุกตัวนะครับใครเล่นเกมอะไรติ๊กทุกเกมที่ต้องการแจ้งเตือนใครใช้เฟซใช้ไลน์ใช้วอชแอปโปรแกรมโซเชียลต่างๆที่คุณต้องการคุณไปติ๊กให้ครบนะครับ ไปเละไปไล่ติ๊กให้ครบเลยนะครับเนี่ยพวกเกมพวกอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับติ๊กไปให้ครบเพราะนั้นเวลาที่เราเคลียร์ไปนะครับเราจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของแอปตัวนั้นนะครับตัวนี้เป็นส่วนที่มาเติมเต็มในเวอร์ชันฟรีเพราะเวอร์ชันฟรีเนี่ยแม่งเคลียร์เกลี้ยงเลยนะครับจะทําให้เรามีปัญหาไม่ได้รับแจ้งเตือนนะครับถึงเครื่องมันลื่นแต่ว่าแจ้งเตือนไม่มาก็ไม่ดีนะครับนั่นแหละก็เลยต้องมีตัวโปรออกมานะครับแล้วก็ ในส่วนของอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากก็ครับือ auto reboot option ตรงนี้นะครับมีฟังก์ชันอยู่เนี่ยมากมายเลยนะครับอ่าตรงนี้ผมจะอธิบายทีละอันนะอันแรกเลยเนี่ย unlock auto reboot ก็หมายความว่าเวลาที่คุณทำการปลดล็อกโทรศัพท์ของคุณโทรศัพท์มันจะปลดล็อกเมื่อไหร่ครับเมื่อตอนที่หน้าจอคุณดับแล้วคุณจะต้องไปใส่โค้ดเข้าเครื่องนั่นแหละ เครื่องมันก็จะทํางานไอตัวแอปตัวนี้มันจะทํางานทันทีนั่นก็คือคุณปลดล็อกโทรศัพท์มาปุ๊บโทรศัพท์คุณก็เฟี้ยวเลยนะครับไวเลยทันทีนะครับคือแอปตัวนี้มันมันเคลียร์โปรเซสหลักๆไปเพราะนั้นมันจะให้ผลเหมือนการที่คุณรีสตาร์ทเครื่องนะครับแต่รีสตาร์ทเครื่องคุณต้องใช้เวลาประมาณอย่างน้อยๆเร็วสุดก็1นนาทีเนาะสำหรับเครื่องที่ไวๆวแต่อีตัวนี้มันใช้แค่ไม่ถึงวินาทีนะครับเครื่องคุณก็สามารถเร็วได้นะครับอ่าตรงนี้ก็ เคลียร์ตอนปลดล็อกนะครับต่อไปนะครับ Display Notification ตรงนี้นะครับก็คือเขาจะมีการแจ้งเตือนบอกมานะครับว่ามันจะมีการปลดล็อกอะไรเนี่ยนะครับในส่วนของ Lock Auto Reboot ตัวนี้ก็คือสามารถตั้งให้เวลาแอปตัวนี้มันทำงาน เวลาที่คุณล็อกเครื่องนะครับคุณป,ปิ่นหน้าจอเครื่องไว้เนี่ยเครื่องมันจะล็อกเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นออปชันเสริม v i b r a t e on Lo c กก็คือเวลาที่เครื่องเ,ออเวลาที่แอปตัวนี้มันทํางานนะครับเครื่องของคุณจะสั่นนะครับหลังจากที่หน้าจอคุณดับไปแล้วนะครับคืออย่างน้อยมันเป็นเรื่องของความสบายใจว่าเออแอปมันทํางานนะไม่ใช่แบบหน้าจอดับไปนะครับคือถ้ามันสั่นปุ๊บอ่ะแสดงว่าแอปตัวเนี้ยมันเคลียร์นะครับระบบรีบูตเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าตัวนี้สามารถตั้งดีเลย์ได้นะคะดีเลย์รีบูตล็อกตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับแอปที่ทำงานอยู่ปัจจุบันนะก็คือเขาจะมีดีเลย์ประมาณ5วินาทีหลังจากที่หน้าจอดับไปนะครับคือหน้าจอดับปุ๊บยังไม่ทํางานงทันทีรอไป5าวิก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเซฟก,กว่าสําหรับแอปบางตัวคือเวลาหน้าจอดับเนี่ยแอปบางตัวมันจะต้องแบบปรับจูนนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าในสู่โหมดที่มนะันหลังดับหน้าจอไปนะครับ อ่ะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าใครใช้ Delay ล็อกแล้วยังทำให้แอปบางตัวมีปัญหาอยู่ก็กดอันนี้ครับ enable safe mode ตัวนี้ก็จะทำให้แอป,ปนะครับสามารถทำงานได้ดีขึ้นนะครับโดยที่มีมปัญหากับแอปนะครับอ่าตอนนี้มีฟังก์ชันมาอ่าในส่วนของ schedule reboot ตรงนี้ก็มีประโยชน์นะครับอ่า schedule reboot ตัวนี้เราสามารถสร้าง schedule ขึ้นมาเองได้นะครับเขาตั้งไว้ให้2อันนะคะคือตีสกับ 15 3 0สนย์ั่นหมายความว่าเวลาถึงเวลาที่กำหนดไว้แล้วนะครับตัวแอปมันก็จะทำงานนะันทีตัวนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าอีก1 5ชั่วโมง56นาทีนะครับก็จะถึงเวลาตี4นะครับเมื่อถึงเวลาปุ๊บไอตัวแอปตัวนี้มันทำงานปุ๊บก็คือคุณตื่นสมมติเราตื่นตีห้ 5, นะครับตีหมาเครื่องเราก็ไวเลยนะครับอ่ะสมม่วนนี้ก็เป็นอีกอันนึงแต่เราสามารถสร้างเวลาได้เองด้วยนะครับตรงนี้เราก็ตั้งเวลาไปก็เหมือนตั้งนาฬิกาปลุกนะครับสมมติว่าผมจะเอา อ่าสิบสิบเอ็โมงอ่าก็เนี่ยก็สามารถตั้งได้นะครับแล้วเราก็กดตกลงไปนะครับก็สามารถตั้งเวลาขึ้นมาเองได้นะครับต่อไปนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับต่อไปออโต้รีบูตอินเวอร์ทลตรงนี้หมายความว่านะครับสามารถตั้งเวลาให้มัน ทำงานอัตโนมัติทุกๆก,ก,ก,กี่นาทีได้คือตั้งอันนี้เสร็จนะครับแล้วก็ต้องมาตั้งอันที่อยู่ด้านล่างดีไฟตรงนี้นะครับของเดิมเขาตั้งไว้ยี่สิบนาทีแล้วอาจจะตั้งให้ทํางานทุกสามสิบนาทีก็แล้วก็ยี่สิบนาทีอาจจะเร็วไปนะครับก็ตั้งอาจจะตั้งเป็นสามสิบนาทีได้นะครับนะยิบสามอ่ะนี่ฮะยีิบสามชั่วโมงออก อันนี้มันเป็นจานวนชั่วโมงครับอ่าอันแรกเป็นชั่วโมงถ้าเราต้องการตั้งนาทีเราตั้งอันนี้เป็นศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็สมมติผลจะเอาสามสิบนาทีผมก็ตั้งสามสิบแค่นี้นะครับอ่าเนี่ยครับทุกสามสิบนาทีแอปตัวนี้ก็จะทํางานนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ทํางานทุกสามสิบนาทีนะครับจะเห็นว่ามันมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาอีก เยอะเลยนะครับอันสุดท้ายนะครับที่ดัวโปรให้เราได้ก็คือ Notification Display Option สังเกตนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมยังไม่เปิด Display เนี่ยมันจะยังไม่มีนะครับเราสามารถตั้งตรงนี้ได้นะครับว่าจะให้มันเวลาที่แอปมันทำงานแล้วเนี่ยให้มีอะไรบ้างนอนก็คือไม่ได้แจ้งเตือนอะไรนะครับ About Free Memory ก็คือมันเคลียร์เคลียร์แรมไปได้เท่าไหร่นะครับ s h o r ป๊อปอัพก็เป็นการแจ้งเตือนสั้นๆนะครับป๊อปอ stay on screen ก็คือการแจ้งเตือนแล้วคาผลที่มันเคลียร์ไว้อย่างนั้นนะครับก็คือโชว์ค้างไว้ที่หน้าจอนะครับอ่าตันีีก็เป็นในส่วนของสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาทั้งหมดนะครับในส่วนของตัวโปร อีกอันสุดท้ายนะครับก็คือโชว์ช็อตคัตอินเซตัสบาร์นะครับเมื่อเรากดไปนะครับมันก็จะมีช็อตคัตโผล่มาที่นี่นะครับซึ่งเราก็สามารถกดแตะนะครับเพื่อให้มันทำงานได้โดยที่เราไม่ต้องกดเข้าที่ตัวแอปมานะครับโอเคนี่ก็หมดแล้วนะครับสำหรับในตัวเวอร์ชั่นโปรนะครับก็ราคาแอปตัวนี้นะครับ59บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพง แล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าสมมติว่าคุณโหลดมาแล้วไม่ประทับใจนะครับไม่ประทับใจคุณสามารถกดคืนตังค์ได้ด้วยนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาให้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งลงมาเมื่อเช้านี้นะครับในช่วงชั่วโมงสงชั่วโมงแรกใช้งานเนี่ยมันก็ยางปุ่มตรงปุ่มถอนการติดตั้งเนี่ยมันจะขึ้นว่า ขอคืนเงินได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นลองโหลดมาแล้วก็ลองรีบใช้งานดูนะครับถ้าไม่ถูกใจก็กดขอคืนางนได้แต่ผมรับรอกว่าถูกใจแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าดูจากคอมเมนต์ตรงนี้นะครับหรือตัวผมใช้เองเนี่ยผมก็ประทับใจครับแค่59วาบทเนี่ยทำให้มันปรับอะไรได้เยอะแยะมากเลยนะครับ ก็โอเคครับสำหรับการรีวิวในคลิปนี้นะครับใครเห็นว่าคลิปรีวิวตัวนี้มีประโยชน์นะครับย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครยังไมไ่กดติดตามจังผมช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับด้านบนตัวอักษรนี้เลยนะครับอย่าลืมกดรูทก,กระดิ่งด้วยจะรับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย